เอาละครับมาต่อในคลิปนี้กันนะครับต่อเนื่องจากสืบเนื่องจากตัวโปรเจกต์ที่แล้วนะเราทำถึงไหนละดูสิเราสร้างสี่เหลี่ยมแต่ละอันนะครับตอนนี้มันแอดเข้าไปในเวกเตอร์นะฮะที่เป็นที่เก็บข้อมูลนะเป็นคอนเทนเนอร์ของเราเรียบร้อยแล้วนะอย่างเงี้ยท่านสร้างไปเรื่อยๆอย่างที่บอกนะครับสร้างแล้วตึ๊กๆๆๆต่อมานะครับก่อนที่เราจะไปอันอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปวงกลมกันนะครับเรามาลองเซฟดูดีกว่าให้ท่านเห็นว่าการเซฟข้อมูลนะแล้วมันอยู่ในเวกเตอร์ท่านจินตนาการนะท่านจินตนาการนะข้อมูลทุกอย่างเนี่ยที่เป็นสี่เหลี่ยม1สี่เหลี่ยมมี4จุดนะครับแน่นอนถูกต้องเราก็ต้องเก็บ4จุดเนี่ย1 2 3 4คือมุมซ้ายบนกับมุมขวาล่างเก็บเอาไว้ในไฟล์แล้วเวลาโหลดขึ้นมาก็ต้องได้ภาพเดียวกันพอนึกออกมั้ยมันต้องเป็นแบบเดียวกันต้องเป็นแบบเดียวกันถึงจะถือว่าผ่านไม่งั้นไม่ผ่านจะทำไปทำไมถูกไหมอ้าววิธีการเซฟทำไงครับมีให้เลือก2อย่าง1เซฟเป็นไฟล์แบบ text กับเซฟเป็นไฟล์แบบ binary การเซฟข้อมูลครับ1 text file 2 binary fileคำถามต่อมาคือไม่ใช่คำถามคำถามที่ท่านอาจจะต้องถามเลยก็คือว่าท่านผู้บรรยายทำไมเราถึงต้องมีการเซฟข้อมูลทำไมคำถามง่ายๆครับทุกท่านฮะถ้าโปรแกรมที่ท่านทำอยู่นี้เป็นโปรแกรมออกแบบชิ้นงานเป็นโปรแกรมออกแบบชิ้นงานทางด้านวิศวกรรมเงี้ยออกแบบชิ้นงานออกแบบบ้านตัวนี้นะครับเราวาดบ้านตัวนี้นะครับใหม่ได้เลยรันใหม่นะโชว์ใหม่นี่นะครับได้โปรแกรมของผมของบริษัทผมไปนะครับท่านใช้เมาส์นะครับคลิกสร้างบ้านตรงนี้นะครับห้องครัววางตรงนี้นะครับปึ๊กตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นสนามเด็กเล่นนะครับติดห้องครัวเลยนะครับอะไรสักนิดสมมติโปรแกรมของเราเป็นโปรแกรมกราฟิกที่ในการออกแบบแล้วเราให้ผู้ใช้เนี่ยนำไปใช้ได้พอใช้เสร็จปุ๊บผู้ใช้วาดโอ้โหวาดซะสวยเลยเดี๋ยวนะผมง่วงแล้วอ่ะผมจะขึ้นมาทำต่ออ่ะพรุ่งนี้ทำยังไงนั่นแหละครับไม่ใช่เปิดเครื่องคาไว้อย่างนี้นะมันต้องเซฟไอตัวเนี้ยเซฟเป็นโปรเจกต์เซฟเป็นไฟล์งานของเราได้เซฟเก็บไว้ในเครื่องก่อนเช่นตั้งชื่อว่าบ้านคุณปุ้ยบ้านคุณปุ้ยเซฟปุ๊บแล้วพอพรุ่งนี้มาปั๊บก็มาโหลดขึ้นมาบ้านโหลดบ้านไหนโหลดบ้านคุณปุ้ยมาสิผมจะแก้ไขงานต่ออ่ะมันก็ขึ้นมาต้องเป็นหน้านี้แล้วสามารถแก้ต่อได้อีกเพราะฉะนั้นนี่คือคำถามว่าทำไมเราถึงต้องเรียนรู้เรื่องของการเก็บข้อมูลลงไฟล์คำถามต่อมาเราจะเก็บข้อมูลลงไฟล์เราจะเก็บในแบบไหนเก็บให้มันเป็นไฟล์ในรูปแบบอะไรมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบไฟล์ในระบบคอมพิวเตอร์ระบบไฟล์ที่1คือแบบ text file 2คือ binary file พูดง่ายๆเอาภาษาง่ายๆเลยก็คืออ่านออกอ่านไม่ออกจบไหมอ่านออกหมายความว่าเราเปิดใน Notepad แล้วอ่านรู้เรื่องเราเรียกว่า text fileโดยมากมันจะเป็นไฟล์จุดอะไรจุด text เงี้ยอ่ะจุด nfo จุด ini อย่างเงี้ยอะไรพวกนี้นี่คือ text file ส่วน binary file ก็คือไฟล์ตระกูลที่ดู advanced jpeg เงี้ย binary file bmp เงี้ย dot อะไรกัน dot excel เงี้ย dot อะไรกันแต่ถ้าเป็น dot csv จะเป็น text file dot อะไรจุด doc เงี้ยจุด bin เงี้ยจุดแปลกๆอย่างเงี้ยจุดที่ดูและแอดวานซ์จุด png ไฟล์รูปภาพน่ะ binary file หมด text file ก็ง่ายๆเปิดด้วย notepad อ่านรู้เรื่องนะครับการบริหารเดี๋ยวก่อนผมพูดก่อนจากประสบการณ์ของข้าพเจ้า text file
้าเก็บเป็นเทคเป็นข้อมูลเป็นเทคธรรมดาอันไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเก็บเป็นข้อมูลที่เป็นแพทเทิร์นการบริหารจะค่อนข้างยุ่งยากกว่าไบนารีไฟล์ไบนารีไฟล์เก็บเป็นลักษณะของเรคคอร์ดเก็บเป็นลักษณะของไบเก็บถ้าเรารู้รูปแบบของมันเราอ่านออกมาง่ายกว่าอันนี้ต้องพูดอย่างนี้ฮะสมมุติเทคไฟล์เนี่ยเราเอาเทคไฟล์ไปเก็บตัวเลขที่บอกว่าตำแหน่งของสี่เหลี่ยมอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยเราเอาเทคไฟล์ไปเก็บเทคไฟล์ก็จะเก็บอย่างเช่นเทคไฟล์ก็จะเก็บ100คูณ100 100มุมซ้ายบนมุมขวาล่าง200คูณ200ตัวเลขจริงแต่ที่เขียนลงไปในเทคไฟล์คือเป็นคาแรคเตอร์สตริงต้องโหลดขึ้นมาแล้วก็คอนเวิร์ตอีกเนี่ยมันก็จะยุ่งยากแต่ถ้าเป็นไบนารี่ไฟล์บุ้งลงไปเลยเป็น4ไบต์เป็นอินทิเจอร์เพราะฉะนั้นเราจะมาเก็บเป็นไบนารี่ไฟล์กันเราจะเก็บเป็นไบนารี่ไฟล์กันโอเคผ่านนะทุกท่านเข้าใจนะครับว่าทำไมเราถึงต้องเซฟลงไฟล์มาดูกันซิเราจะทำยังไงอันนี้เราโปรแกรมของเราเป็นยังไงบ้างนะเติบโอเคเดี๋ยวเราจะให้การเซฟอยู่ที่การกดปุ่ม S บนคีย์บอร์ดโอ้หาแล้วอะไรเนี่ยถ้าจะไปไม่ถึงฝั่งค่ำคืนนี้นะครับถ้ากด S นะครับเราจะให้มันเซฟไฟล์มาซิทำยังไงใส่เงื่อนไขลงไปครับ ifเงื่อนไขอะไรเลย event type เดี๋ยวนะเท่ากับ ไม่ใช่ keyboard key press ถ้ามีการกดปุ่มนะครับถ้าevent.key.code เท่ากับกดปุ่ม S ถ้ามีการกดปุ่ม S ตรงนี้แหละครับเราจะทำการเซฟคราวนี้การทำการเซฟก็คือ 1. เราต้อง open file binary ด้วย 2. สองทำอะไรครับTravel through vector ก็คือท่องเที่ยวเป็นในเวกเตอร์ตั้งแต่ต้นจนจบทั้งสายนะครับในแต่ละครั้งก็เซฟ x 1 y 1จนกระทั่งถึง x 2 y 2 to file นี่เข้าใจไหมฮะเปิดไฟล์ก่อนนะครับเราเปิดไฟล์เสร็จปุ๊บเริ่มวน start travel นะ traveling ไปในเวกเตอร์นะครับเริ่มต้นวิ่งจากเวกเตอร์ทุกๆครั้งที่วิ่งนะครับ using for นะครับให้ใช้ for นะครับทุกๆครั้งที่มันท่องไปตัวที่0ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ในเวกเตอร์ก็เราจะใช้ for แบบนี้นะครับเราใช้ for แบบนี้นะทุกๆครั้งที่มันวิ่งไปมันจะเซฟ x 1 y 1 x 2 y 2ของแต่ละ rectangleto file พอเสร็จปุ๊บแล้วก็ close file เป็นอันจบพิธีลองดูครับเราจะใช้ include เอาเป็น iostream แล้วกันนะครับ iostream ใส่ไปแล้ว ffile stream นะครับใส่เข้าไป include ตัวนี้นะครับเพราะเราจะไม่ใช้ standard io นะครับเราจะใช้ตัวนี้ดีกว่านะเร็วดีโอเคครับผมเริ่มต้นเปิดไฟล์เปิดไฟล์ชื่อว่าตั้งชื่อ object ว่า out จากนั้น out.open open เลยครับ open file เป็น data.bin ตรงนี้มันต้องบอกแล้วเราเปลี่ยนชื่อไฟล์เป็นชื่ออื่นได้ไหมได้เราจะให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลเข้ามา
กรอกเป็นไฟล์ได้ไหมแบบเปิดขึ้นและล็อกถามเปิดได้ทำได้ก็เดียวแต่ไม่ใช่ตอนนี้ STD iOS binary นี่เป็นการเปิดไฟล์อันนี้คือเปิดไฟล์แบบ binary เปิดเสร็จปุ๊บอย่าลืม out close ก่อนนะทิ้งไว้ก่อนเปิดแล้วก็ปิดไว้ก่อนตรงนี้เราจะเขียนเราจะวนเข้าไปในเวกเตอร์แล้วก็ดึงออกมาปุ๊บอ่ะโอเคครับผมทำการวนฮะในการวน1ครั้งเดี๋ยวนะอ่ะวนอ่ะ for ก่อน for เวกเตอร์เป็นเวกเตอร์แบบไหนแบบประเภทอะไรดูกันเวกเตอร์เป็นประเภท rectangle shape ใช่ไหมโอเค for rectangle shape x วิ่งไปในเวกเตอร์นะโอเคนะดูสิถูกไหมโอเคถูกต้องนะครับอันนี้เราจะเอา rectangle shape object rectangle shape ชื่อว่า x วนเข้าไปในเวกเตอร์เพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวเราลองมาเทสกันง่ายๆดูก่อนSee out x dot get ตัวนึง get position เอาตำแหน่งมันมาก่อน dot x เดี๋ยวใช้ pin f ดีกว่า percent f comma percent f ถึง percent f แยกไหมx dot get position dot x dot get position dot y อันนี้เราจะให้แสดงตำแหน่งคือลองแสดงตำแหน่งมาดูก่อนว่ามันเป็นอย่างที่เราคิดไว้ไหมแล้วก็ถึงอันนี้ก็อันแรกคือ position คือมุมบนซ้ายต่อไปมุมล่างขวาเดี๋ยวนะครับเราจะไม่ใช่ position ฮะเราจะใช้เป็นความกว้างกับความสูง width กับ height ใส่ไปอย่างนี้ size เท่ากับ post เท่ากับเขียนอย่างนี้ก่อนx dot get อะไรดีget size มันเซตไซส์เพราะนั้น get ก็ต้อง get size .x x .get size .y x ก็คือนี่ตัวนี้มันจะวนไปในเวกเตอร์นะครับเดี๋ยวก่อนผมต้องคอมเมนต์ตัวนี้ไปก่อนยังไม่ต้องยุ่งกับไฟล์มัน run เดี๋ยวนะเขาบอกว่ามันเปิดอยู่มันเขียนไฟล์ทับไม่ได้มันเปิดอยู่ต้องระวังนะครับบางทีมันผิดผิดอะไรท่านดูเออร์เรอร์ให้ดีนะครับแนะนำเลยโอเคมานะครับรันปุ้งมันไปอยู่หน้าจอโน้ตเดี๋ยวก่อนดูนะฮะผมจะเอาจุดไปตรงนี้1ปึ๊ดเดี๋ยวท่านดูหน้าเลขมันก็จะน่าจะใกล้แล้วผมเอาคอนโซลออกมาคอนโซลมันอยู่หน้าจออ่ะกด S นะครับปุ้งเห็นมั้ยเห็นนะเดี๋ยวทุกทีเห็นไหมไซส์เท่ากับตัวนี้ position เท่ากับตัวนี้ size คือตัวนี้ position เท่ากับอีกอันนึงนะเห็นไหมเป็นมันไล่ไปโอ้โหที่ผมลืมใส่ backslash n 2ตัวอีกทีนึงลองดูนะฟึบปึ๊ดอันนี้เล็กนะอันนี้ใหญ่หน่อยอันนี้ใหญ่อันนี้เล็กกด S ปุ้งนี่คือเห็นไหมฮะ position 22กับ22กับ26นะขนาด57 66นะครับ9นี่เห็นได้ยังเราได้ขนาดเราได้ตำแหน่งและขนาดมันแล้วอะเห็นไหมเราแค่โยนไอ้4ตัวแปรตัวเนี้ยต่อ1 rectangle เนี่ยลงไฟล์ไปดูนะครับโยนลงไฟล์ไปเลย
นะครับพอได้มาแล้วปั๊บโยนลงไฟล์ไปปริ้นคราวนี้การโยนลงไฟล์ทำอย่างไรเดี๋ยวนะผมจะยัดลงสตรักดีไหมยัดลงสตรักดีกว่าสร้างสตรักไว้ตัวหนึ่งใช่สร้างสตรักไว้ตัวหนึ่งมันจะอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเซฟดาต้านะครับดับเบิลหรือโฟลต์อ่ะดับเบิลมั้งอ่ะดับเบิล x 1 rx r rx ซะกันฮะ r ย่อมาจาก rectangle rx ryr width กับ r height 5นี่ๆเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับนี่คือ save data ที่เราจะทำให้เป็นก้อนก้อนหนึ่งแล้วก็เอาก้อนนี้เป็นบล็อกเหมือนตาปั๊มปึ้งลงไฟล์ไปเพราะฉะนั้นเวลามันเซฟมันก็จะเซฟตรงบล็อกนี้ไปเรื่อยๆบล็อกนะ save data นะครับจากนั้นผมจะเอาค่าที่ผมได้มาทั้งหมดใส่ลงไปในตัวนี้ s data แล้วกัน data. rx เท่ากับให้ rx เก็บค่า position x ตัวนี้ไว้ data. ry เท่ากับเก็บค่า y เอาไว้ data. r width ตัวนี้เท่ากับให้มันอยู่ใกล้ๆอยู่ระดับเดียวกันนิดนึงมันจะดูง่าย get size x data r height ไปนี่มาพิมพ์เองโอเคให้ไม่มีอ่ะได้ละนี่ลบไปเลยพอ save data ได้แล้วปั๊บนะแล้วเก็บข้อมูลลงไปในนี้นะจากนั้นเราก็out.write const and data ลงไปที่บอกว่า size of เท่าไหร่ size of นี่คือขนาดที่จะเขียนลงไปก็คือขนาดของ extract ตัวนี้แหละ size of save data หรือ size of data ตัวนี้ไปก็ได้ดูนะฮะท่านดูนะฮะ1ตัวเก็บกี่ไบต์เดี๋ยวผมจะทำเรกทังเกิลตัวเดียวก่อนเดี๋ยวให้ดีนะอย่ากระพริบตานะครับปึ๊ด1อันกด S ปุ้งมันเซฟแล้วนะผมปิดนะคราวนี้ไปดูที่โปรแกรมฮะเปิด open มัน open จากตรงไหนมัน open เข้าไปใน explorer อันนี้ป่ะopen folder in file explorer นี่ฟึบท่านเห็นไฟล์ data.bin มั้ยเห็นยังนี่ data.bin อยู่ในนี้นะครับ data.bin ทั้งหมดมีกี่ไบต์ดูสิ32ไบต์ทำไมถึงเป็น32ครับลองเดาสิทำไมถึงเป็น32นั่นก็เพราะว่าตัวแปร rxไอ้เซฟดาต้าเนี่ยมันเป็นสตรักนะมันเป็นตัวแปรแบบโครงสร้างนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตัวนี้ขึ้นมาให้ดูเดี๋ยวเพิ่งนะใจเย็นนะครับผมจะเปิดตัวนี้ขึ้นมาให้ดูให้ท่านดูด้านบนตรงนี้เซฟดาต้าเป็นสตรักนี่ตัวนี้นะฮะเป็นสตรักมีตัวแปรทั้งหมดกี่ตัวมีเมมเบอร์อยู่4ตัว rx ry r width r height แต่ละตัวเป็นดับเบิลตัวแปรแบบดับเบิลกินหน่วยความจำเท่าไหร่โดยความจำ8ไบต์8 1 8 8 2 1 6 8 3 24 8 4 32 32ไบต์เห็นยังเพราะฉะนั้นเราเอา position x ตำแหน่งมุมบนซ้ายกับมุมบนซ้ายใส่ไปที่ rx กับ ry ความกว้างใส่ไว้ที่ r width ความสูงใส่ไว้ที่ r height แต่นั้นก็ rightเขียนมันลงไปนะไรท์มันลงไปก็32ไบต์คราวนี้เอาใหม่ปุ๊บรันใหม่ผมสร้างสามเหลี่ยมรูปเล็กปุ๊บกด
เซฟปุ้งท่านลงดาวน์ซิได้กี่ไบต์32ไบต์เท่ากันนะมันเก็บ4ตัวไงอ่ะตอนนี้ลองใส่เยอะๆหน่อยนะครับลองใส่เยอะๆหน่อยนะ1 2 8 1 8 2 16 1 1 1 1 1ไม่ใช่1อันกิน32ไบต์ใช่ไหมฮะ1 2 3 4 5 6 7 8และ9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 28 28ตัวแล้วตัวแปรที่เก็บทั้งหมดเนี่ยมี28แล้วมันแบ่งออกเป็นบล็อก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 ตามเห็นไหมอ่ะคราวนี้กี่ใบดีกว่าสามเหลี่ยม1อันกิน32 32มีอัน1 2 3 4 5 6 7โอ้ย7เหรอเดี๋ยวมันเหมือนเกมไอ้นี่เลยอ่ะเกมนับสี่เหลี่ยมอ่ะที่อยู่ตามนิตยสารน่ะดูดิมีสี่เหลี่ยมทั้งหมดกี่รูปโอ้โหพี่เอาเรื่องเหมือนกันนั่นเนี่ยอ่ะดูนะมีกี่ใบดูนะมันก็จะใหญ่ไปเรื่อยๆไฟล์มันก็จะใหญ่ไปโอ้แต่มันใหญ่ไม่เท่าไหร่หรอกทำไปเถอะเมก2เมกอัดเข้าไปอัดได้อัดไปเลยอ่ะเซฟกดปุ่มเซฟนะดูนะ3 4ปึ๊กเรียบร้อยปิดโปรแกรมไปดูซิมันกี่ไบต์ปึ๊บ672ไบต์ท่านดูดิ672ไบต์เดี๋ยว672ไบต์หาร32672หาร32 21อันใช่เหรอ21อันใช่ทำไม่ได้ไม่ได้นับไว้นะครับ21อันนะครับ21สี่เหลี่ยมอ่ะโอเคเราเชื่อแล้วเข้ามาเซฟได้คราวนี้โหลดคืนขึ้นมาถ้าโหลดคืนไม่ได้นะฮะก็อย่าหวังคิดทำโปรแกรมไปขายโอเคไหมมันต้องคืนได้โหลดตัวนี้มันด้วยนะเอออ่ะอันนี้ลมทิ้งไปไม่เอาแล้วเราได้คอนเซปต์แล้วโหลดเราจะใช้การกดปุ่ม L ปกติแล้วเราก็ต้องทำอินเทอร์เฟซขึ้นมาเป็นปุ่ม LOAD นะเป็นปุ่มกดปุ๊บมันก็จะยุบปุ๊บโหลดอย่างนี้นะครับแล้วก็ขึ้นแต่ event.key.code เท่ากับ epsilon keyboard L เอาละตอนโหลดนี่แหละโหลดตอนเขียนเราใช้ OF stream ก็คือ open file stream OF พอเอาเข้ามาก็ต้อง IF input file แล้วก็ stream in ตั้งชื่อง่ายให้เข้าใจง่ายๆหน่อยผมกดปุ่ม enter ผิดตัวผิดตลอดเลยคีย์บอร์ดปุ่ม enter มันใหญ่มันสมัยก่อนให้มันใหญ่ๆหน่อยอ่ะ in.open file ครับไฟล์ชื่อ data.in ชื่อไฟล์เดิมนะครับ std ios binary แล้วปิดคีย์บอร์ด in close พิมพ์จุดโอเคใครเวลาโหลดมาทำได้ไหมเราเขียนไปนะเราเขียนด้วยสตรัคนี้เอาข้อมูลทุกอย่างใส่สตรัคหนึ่ง data แล้วก็ปั๊มดาต้าปึ้งนั้นเอาข้อมูลมาเข้าไปในเซฟต้าตัวนี้แล้วก็ปึ้งต่อปึ้งปึ้งเพราะนั้นเวลาโหลดก็ต้องเอาที่เข้าไปรับปึ๊บแล้วก็ดึงมาแล้วอันหนึ่งก่อนเซฟดาต้าดาต้าที่ผมดาต้าใช่ออกมาชาดาวโอโนชาดาวแอนดาต้าลงมาที่เรื่องของดาต้าที่ขนาดไซส์เซฟดาต้าขนาดที่อ่านขนาดใหญ่นี่มันบอก
อ่านเท่าไหร่ใช้อ่านกี่เท่าไหร่อ่านมาเท่ากับ12ถึงไงลงไหนลงตัวตัวนี้ซึ่งก็คือสแตนดาร์ดเองดังนั้นสักนิดx data r y ได้รู้เรื่องจบนะครับนี่เราไม่แค่1บล็อก1แท่งนะฮะเซฟนะครับไปบุกแนวเดี๋ยวจะได้อ่านก่อนคนดูนะอย่าตัดตัวนี้โซนปุ๊บเห็นแล้วอะไรจะตาจะมาามาแล้วมากันเดี๋ยวอะไรไหมครับครอบเราทำสิ่งอีกครั้งจากตัวอื่นแต่ได้ตอบใช่ไหมดาจันก็มีมาครั้งนึงนี่สองอ่ะนี่สามตัวนะครับสามตัวนะที่เสร็จปุ๊บผลปุ๊บเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมทีนี้ทีนี้ท่านดูค่อยๆไม่ต้องรีบร้อนเรามีเวลาอีกตั้งเยอะๆไฟติดหายสั่งอีกนะลิตลิตไปสตาร์ทคือสามสบายสามเต็มไปเอาที่ตัวแต่มาเสร็จก็จบไงมันก็จบไปต่อไปถ้าไปฟังนะท่านกับประสิทธิ์ฟังชื่อไหนท่านฟังมันตำแหน่งของว่าไหนเก็ตนะเกี่ยวเลยได้เต็ม
กดตัวถ้าผ่านมาครับได้จะให้จังอันครับให้พวกเราไปดูฟอนต์ครับเห็นไหมหนึ่งมันก็จะสองถ้าไปก็ไปลอยไปเลย6 4 6 2โอเคอะไรสั่งที่อันนี้อันนี้ไปด้วยสั่งที่ในว่าบัตรถ้าเรามาว่าก็ไปก็จะยาวกันหนึ่งถือว่าเป็นการlearning example มานะปุ๊บเห็นไหมอ่ะไปเห็นไหมปุ๊บก็จะไปจะมีหกไปแค่ปุ๊บก็เถอะก็สองบอกอีกนี้รู้ประเด็นอันนี้และวงนั้นที่จะเซ็ตคือมันไม่ถูกไหมนะฮะเช่นมีโอสองอาวะอะไรเกี่ยวสักครับผมdata. with type by group setก็ได้ก็เป็นพุชเป็นพอมปุ๊บครับเห็นเราจะก็รูปเข้าไปในที่เอฟเอ็ม
โปรแกรมหนึ่งกดจะเปิดไฟล์แบบกำหนดคือเป็นครับโหลดนี้เข้าแบบอัพโหลดทุกท่านไปเมื่อพอวันจะชี้ที่สายไฟพอหยุดสู่ใช่สุดสุดฟ้าเข้ามาทำดันแต่มานะดูนะครับอย่ากระพริบตานะกดปุ่มลงเห็นนะหนึ่งวันสี่Bye.